สวัสดีครับมาพบกับทีเกนเจอร์นะครับมาอยู่กันที่ ID 5นะครับวันนี้เดี๋ยวจะเปิดกาชาพอยต์นะครับแม้ว่าจะมีอยู่น้อยนิดนะคิดว่าน่าจะมีอยู่นิดเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยคงจะไปรีกระดานห้องทดลองลับนะครับเพื่อที่จะหากบดำนะครับมาปั้นคิงเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์นั่นเองนะครับวันนี้วันศุกร์นะเรนเจอร์ตีบวก2เท่านะครับก็เหมาะสมมากๆนะในการที่จะปั้นเรนเจอร์แม็กซ์1ตัวนะครับจะได้เซฟพวกเรนเจอร์นะครับที่เป็นวัตถุดิบมาตีบวกนะมีน้องๆทักเข้ามาหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับว่าทำไมผมไม่ปั้นบอสจระเข้นะครับเวลาแนะนำคนอื่นเนี่ยก็แนะนำว่าบอสจระเข้ถือว่าเป็นตัวที่ปั้นแม็กซ์ได้นะครับคือผมก็มีเหตุผลนะคือ ID 1 2และ4นะครับมีจระเข้แม็กซ์หมดแล้วนะและเขามีคอมโบความสามารถไฮเปอร์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยติดดีมากซึ่งผมเนี่ยแนะนำไปแล้วว่าถ้าเรนเจอร์เวล140เนี่ยแล้วไม่มีคอมโบหรือคอมโบน้อยนะครับผมก็ไม่อยากจะให้รีบสลับร่างนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าติดดีไหมก็ติดดีนะความสามารถไฮเปอร์ขัดขวางผลิตแร่ธาตุแต่คราวนี้เนี่ยเวล140นะครับถ้าสลับไปเนี่ยมันจะปล่อยตัวช้าลงนะถือว่ามีปัญหานะครับผมก็เลยตัดใจไม่ทำคอมโบเลยแล้วกันนะขอมาปั้นคิงดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะปั้นคิงนะครับคือเดี๋ยวค่อยปั้นย้อนหลังแล้วกันนะตัวจระเข้ตัวดุยยางนะครับคือคิงเนี่ย ID 3นะครับผมเปิดได้นะครับแต่ว่าตัวรอบข้างเนี่ยผมมองว่ามันยังดีไม่เท่า ID 5นะID 5นี่บอกเลยนะครับว่าเจ๋งกว่า ID 3ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยขอปั้นคิงแม็กซ์แล้วกันนะเดี๋ยวเราประวัตินิดนึงแล้วกันนะครับ ID 5ครับเผื่อหลายคนเนี่ยเพิ่งจะมาติดตามใหม่ๆนะครับไม่รู้ว่าประวัติ ID 5เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับ ID 5นะครับจริงๆเนี่ยสร้างมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะซึ่งเป็นรอบแสงละมืดตัวใหม่นะครับแล้วเขาเปิดตัวบินเป็นครั้งแรกเลยคือตัวแซลลี่บินนะครับผมอยากได้มากครับเปิดทุก ID เลยนะครับ 1-4 ไม่ออกเลยนะครับผมก็เลยสร้าง ID 5ขึ้นมาปรากฏว่ามันก็ไม่ออกอยู่เหมือนกันคือรี ID นะครับทั้งเดือนเลยนะพฤศจิกายนนะครับไม่ออกเลยนะครับสุดท้ายตัดใจครับผมสร้างใหม่นะครับเป็นเดือนธันวาคมนะโคโรโวเรนเจอร์นะครับกับอุลตร้าแมนนะครับแล้วก็เปิดได้ไทกะคือมันเหมือนแบบโชคชะตามันพามาให้เราเจอกันจริงๆนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมเปิดได้ตัวซาริบินน่ะบางทีรูบี้อาจจะเหลือไม่พอเปิดไทกานะสุดท้ายผมเปิดได้ไทกา2ตัวนะครับเหมือนกับเมื่อวานเลยนะเปิดกาชานะครับเหมือนจังหวะชีวิตมันจะได้นะคือผมเนี่ยอยากจะทดลองนะเมื่อวานตอน10โมงเช้านะครับตื่นมานะครับงงเงียงงงเงียมากแล้วแบบว่าโอเคมีเพิ่มโอกาสแล้วก็อัดคลิป ID 4นะครับปรากฏว่าเปิดตู้ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับไม่ออกนะแล้วผมมาดูคอมเมนต์เนี่ยมีคนบอกว่าพี่เปิดตู้ผิดนะถ้าเปิดตู้ถูกเนี่ยน่าจะออกนะครับ600ลูบี้นะครับผมก็เอาวะอยากรู้ว่ามันจะออกไหมนะครับก็เลยอัดคลิป ID 5ต่อเลยนะครับปรากฏว่ามาวะมาตัวแรกเลยนะฉะนั้นเนี่ยบางทีจังหวะชีวิตเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวจะมาเลือกปั้นคิงแม็กซ์ครับโดยการเปิดกาชาพอยต์นะครับใครเล่นเกมนี้เนี่ยมันก็ต้องอดทนนะผมว่ามันต้องมีสักเดือนนึงแหละที่จังหวะชีวิตเนี่ยจะเป็นของเรานะครับโอ้โหมี190ขาดอีก10กาชาพอยต์จะได้เปิด2รอบนะครับไม่เป็นไรผมเปิดเลยดีกว่านะครับเปิดไปก่อนเลยยังไม่ได้ดูกบเลยนะว่าขาดกี่ตัวนะครับหอคอยอันนั้นผมยังไม่ได้เล่นเลยนะก็จะได้ไฮเปอร์1ตัวอัลตร้า1ตัวนะครับแต่ว่าขี้เกียจมากขอมาเปิดกาชาพอยต์กับรีกระดาษแล้วกันนะโอ้โหขอกบดำอัลตร้าสักตนเถอะขอได้ดั่งใจนะครับแถมหน่อยได้ไหมฮึบไม่แถมแล้วนะครับโอเคได้1ตัวครับถือว่าพึงพอใจแล้วอีก90เดี๋ยวแปะเอาไว้ก่อนขอเช็คกบสักนิดนึงนะเพราะว่ากาชาพอยต์เนี่ยมันต้องเปิดกาชาเป็นร้อยเลยนะครับถึงจะได้10นะไอดีนี้เพิ่งสร้างมาไม่นานนะครับฉะนั้นผมจะใช้กบม่วงนะครับก็จะนับรวมกันไปเลยนะ4 8 12 16 18ตัวอ่ะไปรีกระดานกันดีกว่านะครับก็ไอดีนี้นะครับกี่เดือน7เดือน7เดือนนี้จะได้แม็กตัวที่3นะโอ้ถือว่าค่อนข้างจะไวอยู่เหมือนกันนะโอเคผมจะรีกระดานนะครับเนื่องจากว่าแร่ระดับกลางสีเขียวกับสีม่วงเนี่ยโอ้โหสบายสบายเลยครับอย่าออกขาวก็พอนะโอเคม่วงนะครับแต่ไม่มีกบดำต้องเลือกกระดานที่ดีที่สุดเท่านั้นนะดูว่าผมเนี่ยจะเสียสักเท่าไหร่นะครับผมรีหมดเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับมาสักหนึ่งตัวโอ้โหไม่มีครับ
เอานะครับรูบี้จะหมดก่อนหรือเปล่าโอ้โหผมนี่คือแบบว่าวัดดวงเลยนะโอ้ไม่ออกเลยอะเอาเลยไงโอ้โหไม่ออกเลยครับโอ้โหหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเมื่อกี้มีอยู่เท่าไหร่210ใช่ไหมอ่ะ3รอบแล้ว4รอบผ่านไปเฮ้ยมันไม่มีแบบลดราคาให้เราหรือว่าหรือเปล่าเนี่ยลดราคาให้หน่อยได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงเอาผมขาด2ตัวนี่น่ะอ่ะ2ตัวโอ้โหต้องรีกระดานอีกเพียบเลยอะรูบี้จะหมดแล้วไหมเนี่ยอันนี้ผมขอข้ามนะผมขี้เกียจมาย่อยวัตถุดิบนะครับโอ้จริงๆมันครบแล้วเนี่ยผมว่าผมต้องไปไอ้นี่ดีกว่าไหมเนี่ยเล่นหอคอยอนันต์นะครับโอ้จะหมดอยู่แล้วอันนี้คือทุ่มสุดตัวเลยนะสายฟรีไม่ควรทำนะครับแต่ผมเนี่ยมาทำให้ดูเป็นพิเศษว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ออกเลยครับเอาละรูบี้เราเกลี้ยงแล้วนะครับมาแล้วนะครับ1ตัวโอเคตัดไปครับเหลืออีก100รูบี้โอ้โหเดือนหน้าจะได้เหลือรูบี้ไปเปิดไหมเนี่ยชีวิตแบบว่ายากเย็นมากเหลือเกินนะครับอ่ะรีบหน่อยรีบหน่อยยังขาดอีก1ตัวนะครับโอ้โหจริงๆนี่แบบว่าเราเอา100นะไปเปิดเกียร์นะน่าจะแบบว่าดีกว่านี้นะครับโอ้โหเหมากระดาษเลยครับอ่ะไม่เป็นไรเหมานี่ไม่ใช่เรื่องดีนะแถมมาให้หน่อยอีก1ตัวฮึบโอเคเรียบร้อยครับเอามาดูกันว่ากระดานนี้ต้องเหมาไหมนะครับ ID หลักเนี่ยผมกระดานแรกเขียวนะครับแล้วก็มีกบดำอัลตร้า8ดาวนะครับมา4วันติดเลยนะมา4วันติดเลยนะครับแล้วผมก็ได้เลยครับเหมากระดานครับได้เหมากระดานเลยนะคือแบบเหมือนเขาจงใจไงก็ไม่รู้ปกติผมไม่ค่อยจะเหมากระดานเท่าไหร่นะครับใน ID หลักเนี่ยแต่ว่าได้4วันติดเลยนะครับไอ้ดีหลักนี่กบดำก็จะครบ20ตัวแล้วนะครับกบม่วงจะไม่ใช้นะในไอ้ดีหลักนะครับเนี่ยเห็นไหมช่วงเวลาเหมากระดานนะครับโอบเปลืองมากแต่ว่าก็น่าจะคุ้มแหละคุ้มหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับน้องๆที่จะปั้นนะครับไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับโดยที่กบดำอัลตร้าไม่พออาจจะใช้กบม่วงก็แนะนำสำหรับไอดีที่สร้างไม่นานจะเท่าไหร่นะก็ต้องตีบวกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคมาตีบวกกันครับเรนเจอร์วันนี้นะครับตีบวก2เท่านะครับก็จะขึ้นไวนิดนึงถ้าตีบวกในวันที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ไม่ใช่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี่จะคูณทุกอย่างนะครับตีบวกหมดเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าจะมีกบดำหมดอยู่เท่านี้นั่นแหละผมใช้เป็นไฮเปอร์นะครับเพราะว่าซื้อความสามารถไฮเปอร์นะครับ15ตัวละ16 17 18มาครับมีกบม่วงอยู่2ตัวก็จะสลับร่างเป็นไฮเปอร์นะครับแบบนี้ผมจะได้แค่5รูบี้นะในร่างไฮเปอร์มาสเตอร์แม็กนะครับอยากได้5รูบี้ต้องสลับร่างกลับมาเอาเองแต่ผมไม่สลับละ5รูบี้ไม่เป็นไรช่างมันนะครับโอเคสลับเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์เรียบร้อยมาดูกันครับบวก18ครับแล้วก็ใส่ไปอีก2ตัวเต็มแล้วครับที่เหลือก็จะใช้นี่เลยครับนี่ผมวางแผนไว้เรียบร้อยนะให้มันเหลือเศษ1นะครับนี่ให้มันเหลือเศษ1นะครับจะได้แม็กซ์ง่ายๆนะโอเคเรียบร้อยครับมาครับ90รูบี้เดี๋ยวจบปลีกผมน่าจะจบเพชร1ไม่เป็นไรเดือนหน้าครับเอามีแค่300ก็พอแล้วนะครับนี่ผมก็จะได้นะครับ5รูบี้ครับจากร่างไฮเปอร์มาสเตอร์ของคิงถ้าอยากได้อีก5รูบี้ต้องสลับกลับมานะโอเคคิงแม็กซ์เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์ก็ใส่ตามนี้นะจริงๆทำคลิปสอนไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่มีดาเมจนะครับผมก็จะซื้อดาเมจด้วยนะครับแล้วก็ซื้อความป่วนด้วยนะช่องกลางผมเลือกใส่เป็นเกียร์ชิ้นนี้นะครับเพราะว่าต้องการทั้งพลังชีวิตหลบสกิลต้านสกิลนะครับตัวนี้ก็จะหลบสกิล97นะครับแล้วก็ต้านสกิล70เรนเจอร์ก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นมานะครับโอเคต้องไปทดสอบครับของจริงอยู่ใน PVP นะครับสัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับไปลุยกันเลยดีกว่าว่ามีคิงครับ
ไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับมันจับเป็นยังไงบ้างผมสลับมาอยู่ทีมหนึ่งดีไหมเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยได้ปล่อยตัวสักเท่าไหร่นะครับคิงนะครับใช้ร่าอยู่เท่าไหร่เนี่ย928นะครับไม่ได้ใส่เกียร์รถแร่นะก็เดิมมันมีร่าอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูนิดนึงเหมือนคิงจะมีร่าอยู่1280นะเดี๋ยวนี้มีเอ้ยซัมมอนไม่ออกเลยออกแล้วนะครับซัมมอนมีดาเมจนะซัมมอนนี่แม็กซ์ครับดาเมจก็ 9.7 ล้านครับเป็นแบบตีสเปรดนะครับก็สามารถที่จะงาบนะครับช่วยงาบได้นะคือไม่มีดาเมจทะลุอมตะนะครับก็อาศัยเอาซัมมอนไปปวดแล้วกันนะนี่ซัมมอนนะครับก็ขวางได้นะครับเพราะว่าเขามีความสามารถกันพายุได้อยู่เหมือนกันนะแต่ก็แตกได้อยู่เหมือนกันนะครับต้องค่อยๆปั้นทีมนะคือผมยังไม่มีตัวเชิงถึกนะครับเสียอยู่อย่างเดียว ID นี้นะครับไม่มีตัวเชิงถึกสักหลายเนี่ยเห็นมั้ยผมเจอโคนี่มาเทสือนะครับเป็นธาตุกลางผมเรียกว่าเป็นธาตุกลางแล้วกันเพราะว่าทีมผมเนี่ยไม่มีแสงและมืดที่เป็นตัวทําดาเมจนะครับมีมืดนี่เป็นแค่ตัวกันบินนะแล้วก็เป็นดาเมจทางคลิกนะครับชนะเรียบร้อยเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงมีคนถามวิธีคำนวณมานะครับว่าคำนวณค่าสมบัติยังไงนะก็คำนวณง่ายๆนะจริงๆประวัติเนี่ยมันมียาวนานครับสมัยก่อนยุคแรกๆเลยค่าสมบัติเนี่ยมันเป็น 13% นะครับแล้วก็ลดลงมาปรับลดลงมานะเหลือ 11% นะครับแล้วก็ช่วงประมาณสักปี2ปีก่อนเนี่ยปรับลงมาเป็น 9% นะสุดท้ายล่าสุดเนี่ยเป็น 7.5% แต่ก็ปรับมานานแล้วล่ะตัวนี้นะครับมีการใช้แร่นะครับอยู่1,280 นะครับ 1,280 เนี่ยถ้าสมมุติเราใส่เกียร์รถแร่ไปเนี่ยในนี้มันก็จะหักรถแร่ไปเลยตามที่เราใส่นะครับแต่ว่าไปเล่นจริงอีกทีนึงเนี่ยมันถึงจะนับรวมค่าสมบัตินะค่าสมบัติจะไม่โชว์ในนี้นะครับ 1,280 ใช่ไหมเดือนนี้มีบัฟรถแร่ 20% นะครับแล้วก็ค่าสมบัติรถแร่นะครับถ้าเก็บครบทั้งหมด 100% นะได้อีก 7.5% อ่ะก็1,280 นะครับลบ 27.5% ตัวเกมเขานับแบบนี้นะนำตัวเลขมาบวกเลยนะครับในส่วนของเปอร์เซ็นต์นะก็เหลือ928เอาไปกดเครื่องคิดเลขได้นะ1,280นะครับลบ 27.5% นี่เป็นค่าสมบัติเต็มนะครับถามว่ามีผลไหมมีผลนะเพราะว่าถ้าเกิดแร่เดิมใช้เยอะนะครับมันก็จะหักไปได้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวทีมนี้จะตู้ได้ไหมมีตัวบินนะครับเรามีตัวกันบินครับลองดูแล้วกันไหนๆก็ปั้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอสลับทีมนิดนึงไหนๆเราเอาคิงขึ้นเอาคิงมาใช้แล้วนะครับก็ให้มันเป็นแบบนี้เลยทีมเขามีตัวกันบินใช่ไหมเราเอาตัวกันบินนะครับมาไว้ข้างหน้าซะเลยนะและอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรหมูดูยางหมูดูยางใช่ไหมเอาออกแล้วลืมเอาเข้าซะเลยนะครับมาโอเคแบบนี้ดีกว่าไปดูกันครับปั้นมาขนาดนี้แล้วนะครับก็ต้องใช้ประโยชน์ให้ดีที่สุดลีกสูงสุดโอ้โหเอาจริงๆลืมนะว่าผมเนี่ยไปขึ้นมาสเตอร์3หรือเปล่าหรือว่าแค่เพชร1นะถ้าเป็นมาสเตอร์3มาโอเคไม่แน่ครับเดี๋ยววันนึงคงจะขึ้นมาสเตอร์2ได้นะแต่เดี๋ยวค่อยๆปั้นนะครับค่อยๆปั้นไปทีละนิดนะผมไม่ได้รีบนะครับว่าจะต้องรีบขึ้นนะอันนี้ก็ค่อยๆปั้นกันไปนะครับโอเคเวลาเจอศัตรูที่เป็นธาตุไม้เยอะๆหน่อยนะครับซัมมอนก็น่าจะขึ้นง่ายนิดนึงบางทีเจอทีมธาตุน้ำเยอะๆเนี่ยโอ้ซัมมอนนี่แบบว่าเหมือนขี้เกียจขึ้นเลยนะซัมมอนเป็นต้นทานตะวันใช่ไหมดอกทานตะวันต้นทานตะวันเดี๋ยวผมพูดผิดอีกโดน FC ด่าอีกนะคือเรื่องนี้ผมดูนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูแบบละเอียดมากผมดู True ID นะครับแต่ว่ามันเป็นซาวด์แทร็กนะครับแล้วก็เป็นซับไทยนะเดี๋ยวไว้ค่อยไปหาดูนะน่าจะมีแบบว่าเป็นภาคไทยนะครับแต่ดูแล้วแบบว่าเบื้องต้นดูแล้วสนุกมากครับผมไปดูฉากการต่อสู้นะครับบันสู้กับเมริโอดัสนะครับโอ้โหสนุกสูสีมากนะครับ
แล้วก็ได้เห็นความสวยงามนะของอลิซาเบธนะครับอลิซาเบธเดี๋ยวจะรีวิวลูกนี้แล้วกันนะวันนี้มาทำคิงแม็กก่อนแล้วกันนะครับว่ามันใช้งานเจ๋งแค่ไหนนี่ใช้ได้นะใช้ได้นะปั้นคิงเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับถือว่าไม่ทำให้ผิดหวังนะถือว่าช่วยทีมได้เป็นอย่างดีนะครับที่เหลือผมคงจะไปดูแลเกียร์ตัวอื่นนะคือ ID 6เนี่ยผมดันเปิดได้เมลิโอดัสครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะครับแต่คราวนี้พอเปิดได้ผมต้องไปดูแล ID 6ค่อนข้างจะเยอะนะ ID 5ผมก็เลยปล่อยปละละเลยนะเกียร์นี่แบบว่าโอ้โห312นี่เพิ่งมาดูเนี่ยว่ามันต่ำขนาดนี้ต่ำเตี้ยเรียดดินมากครับโอ้โหอันนี้306เลยคอนเนี่ยมีพลังชีวิตสูงสุด390เปอร์นะเดี๋ยวผมคงจะต้องกลับมาดูแลเกียร์ของ ID นี้โอ้จริงๆนี่เปราะบางมากนะเกียร์นี่แบบว่าแบบนี้นี่โดนฆ่าตายง่ายๆเลยนะครับโอ้โหต่ำมากภารกิจของผมคงจะต้องกลับมาดูแลเกียร์นะครับเอาเกียร์ฟรีนั่นแหละเอาให้มันค่าสูงๆนะมาทดแทนเกียร์เดิมที่ค่าต่ำๆนะครับที่เหลือก็จะเป็นการอัพเวลนะครับคลิปอัพเวลสอนไปหมดทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็อัพเกรดตามด้วยหลักๆก็จะเป็นการแร่นะครับอัพเกรดตรงแร่เนี่ยให้มันเต็มๆไว้ก่อนที่เหลือก็อัพไปทีนิดทีนิดนะนี่เลยนะครับมีคลิปสอนเยอะแยะมากมายนะครับน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆนะครับก็ดู ID 6กับ ID 5 ID 5ก็ได้นะดูเป็นแนวทางได้นะครับว่าผมปั้นยังไงนะครับดูในเพลย์ลิสต์ของช่อง Tick Ranger นะหรือพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับว่า Tick Ranger นะครับ ID 5 ID 6 Tick Ranger นี่พิมพ์ตามชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาเองนะครับมีคลิปอะไรก็เข้าไปดูนะครับอย่าง ID 5ก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับ7เดือนกับ3 Max นะคือเกมนี้ตามที่บอกนะครับว่านอกจากขยันอดทนแล้วก็ต้องมีดวงนะคือ ID 6นี่3เดือน2แม็กซ์เลยนะครับก็ลองไปดูกันเอานะเพราะผมเนี่ยเก็บสะสมมายังไงนะครับที่มีดวงคือแม้กระทั่งตะดันกบนั่นแหละถ้าไม่ต้องเหมาบ่อยๆเนี่ยคริสตัลมันก็จะเหลือเยอะนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเก็บนะครับหากบได้ไวยิ่งขึ้นนะแล้วก็ตามสเต็ปครับกบครบ20ตัวค่อยเลือกปั้นมา1ตัวนะไปดูคลิปซีรีส์เพื่อนครับหลายคนเจอปัญหาแบบนี้บางคนนี่แบบว่าตีบวกไป16แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเดือนหน้ามาปุ๊บเนี่ยเปิดได้เรนเจอร์ตัวที่มันเก่งมากๆเลยนะก็เลยสับสนนะครับว่าจะเอากบเนี่ยไปเลือกปั้นตัวใหม่ดีหรือว่าจะปั้นตัวเก่าให้มันแม็กซ์นะครับคือถ้ามันใกล้ขนาดนี้ก็ปั้นให้มันแม็กซ์ไปเถอะนะไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้นะครับก็เก็บกบให้ครบ20ตัวค่อยเลือกปั้นตัวที่ดีที่สุดมา1ตัวนะผมต้องการให้ปั้นตัวดาเมจทะลุอมตะหนักๆลึกๆนะครับคูดาวสกิลต่ำๆนะเราจะได้คัดทีมตีใน PVP ง่ายขึ้นนะครับเช่นจะปั้นตัวไฟแม็กซ์เนี่ยก็คัดศัตรูให้เป็นธาตุไม้เยอะๆนะจะปั้นน้ำแม็กซ์นะครับก็ไปปั้นไปหาศัตรูที่เป็นไฟเยอะๆนะปั้นไม้โอ้โหปั้นไม้นี่ง่ายมากเพราะว่าธาตุน้ำเยอะนะครับก็ไปจัดการธาตุน้ำครับเจนตัวนี้นะยังถือว่าใช้งานได้ดีนะครับโอเคน้องๆดูคลิปในเพลย์ลิสต์นะครับก็สอนไปเยอะแยะนะ ID สร้างหลาย ID ยังไงครับทำคลิปสอนหมดละไปดู ID 6นะครับย้อนดูในเพลย์ลิสต์เอานะครับโอเควันนี้ก็มาปั้นนะครับคิงเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์ถือว่าชอบนะส่วนน้องๆจะปั้นตัวไหนก็ไม่จำเป็นต้องปั้นตามๆกันก็ได้นะปั้นตามชอบหรือว่าปั้นตัวที่เราพอจะมีนะครับที่เจ๋งที่สุดนะก็ลองไปดูคลิปแล้วกันนะครับว่าตัวไหนดีแนะนำปั้นแม็กซ์นะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ